ติดเหล่าซุปตาโดยเฉพาะเหยื่อซุปตาคนดังที่มาพร้อมกับฉายาสาวน้อย100 ล้านวิวพลอยชมพูยานินหลังจากเมาท์มอยกับนางแบบเต็มอรรถรสกันแล้วจนถึงสตูดิโอซ้อมเต้นมาดามติ่งคนนี้ก็ไม่ขอวันเวอร์ค่ะตามไป2สเต็ปแดนซ์สุดเป๊ะของนางดีกว่าค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะตอนนี้ทัชมุกก็มาถึงที่ซ้อมเต้นฮาเลมเช็คแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นไปซ้อมเต้นเพลง Stranger Love ที่จะเอาไปใช้สับ MV เพลงตัวใหม่แล้วนะคะก็เดี๋ยวขึ้นกันไปเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปซ้อมเต้นขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพื่อความสะดวกค่ะ ตอนนี้พลอยชมพูเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปซ้อมเต้นสับเพลง MV ใหม่ชื่อเพลง Stranger Love ค่ะก็มันจะเป็นออกแนวแบบเต้นคอนเทนต์นิดๆจริงๆพลอยชมพูเขาแทบจะไม่ได้เต้นเลยมาก่อนแต่ว่าก็เต้นแนวนี้เพื่อเพลงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะก็มาดูกันเลยค่ะยังสัมผัสได้ถึงความแซ่บขนาดนี้พูดเลยว่าลบภาพสาวน้อยใสๆแบ๊วๆของนางไปได้เลยค่ะก็ยอมในความตั้งอกตั้งใจและทุ่มเทของนางที่สำคัญงานนี้ได้ครูดีที่ถ่ายทอดสกิลและอินเนอร์จะเต็มมากๆนะคะคุณครูค่ะแล้วค่ะขนลุกสู้ซ่ากันเลยทีเดียวไหนๆถ้าเป๊ะสเต็ปปังเบอร์ไหนเช็คผลงานกันหน่อยแล้วเต้นคู่ตัวต่อตัวว่ายากแล้วนะคะระดับสาวน้อย100 ล้านวิวซะอย่างจัดเต็มแบบแท็กทีมโชว์เต็มไปเลยดีกว่างานเหวี่ยงงานโยนตีลังกาหกสูงยกมาทุกกระบวนท่าจ้าก็อยู่ที่นั่นเลยค่ะคุณค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยออยจะสอนพลอยเต้นอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นออกไปทางฮิปฮอปเท่ๆใช่ส่วนเพลงนี้โจทย์มันคือจะต้องเต้นคู่กับผู้ชายในสไตล์ที่มันดูแบบหรูๆนิดนึงนะคะจะเป็นสไตล์ออกไปทางแจ๊สเนาะก็คือเลยให้ครูเอกเนี่ยได้มาช่วยโคโรกราฟให้ในการเต้นนี่มันเป็นการเหมือนพาราเดอร์การเต้นคู่กันมันยากพอสมควรก็แต่ว่าน้องก็ทำออกมาได้ดีระดับนึงเลยแรกๆก็จะมีความแมนอยู่เช่นเวลาเต้นคู่ผู้ชายบางทีก็แมนกว่าคู่เต้นก็จะมีแบบเดินอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมีไหลอะไรอย่างนี้นิดนึงช่วยเข้ามาครั้งต่อไปก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นน้องเป็นคนมีฟีลลิ่งดีอยู่แล้วมันก็เลยช่วยให้ทุกอย่างสมคือถ้าเต้นเนี่ยอาจจะท่าไม่ได้แต่ถ้าฟีลลิ่งดีเนี่ยก็ทำให้แบบดีขึ้นไปครับจริงๆแล้วพลอยพอใช้ร่างกายเป็นบ้างบางส่วนแต่ว่าจะเป็นแบบเด็กสไตล์แนวใหม่อะค่ะแบบสวักที่จะแบบเฮ้ 9ขาอะไรเงี้ยถ่ายน้ำหนักยังน้อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเป็นผู้หญิงอะน้อยมากคือจะแมนมาก่อนเลยเท่มาก่อนนำเลยขอให้ MV นี้ออกมาดีเลยปังๆแบบว่าทั้งคอนเซปต์ทั้งอะไรแล้วก็น่าจะออกมาดีครับอาจจะไม่เคยเห็นพลอยในมุมนี้มาก่อนว่าแบบว่ามีแบบอย่างนี้ด้วยหรอพลอยเป็นแบบอาจจะเห็นแบบเท่หรือว่าสวยอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งในมิวสิกนี้ครับกรี๊ดเอามือทาบอกน้ำตาหล่อเป็นปลื้มแทนนางจริงๆค่ะได้รับคำชมจากคุณครูแบบนี้เหมือนมีกลิ่นว่าเร็วๆนี้วงการเพลงบ้านเราจะแจ้งเกิดสายแดนซ์แบบเต็มตัวแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ซ้อมเสร็จไปแล้วนะคะก็เพลงนี้หลักๆมีแดนเซอร์2คนเพราะว่าในเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าพระเอก2คนเป็นหุ่นแล้วก็คนนึงก็จะออกแนวแบบสไตล์คอนเทมป์อีกคนนึงก็จะออกแนวฮิปฮอปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนวที่ปกติคุณครูไม่ค่อยได้แทบจะไม่ได้เต้นเท่าไหร่เพราะว่าปกติจะเต้นแบบแนวเพลงป๊อปอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่อันนี้ก็เปลี่ยนแนวก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกดีค่ะเพลงนี้มันยากกว่า Deep End ตรงที่ว่าเพลงนี้มันเต้นกันหลายคนด้วยแล้วก็เหมือนกับมันเป็นแนวที่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เต้นอยู่แล้วด้วยคือเราจะพอชมพูจะไม่ค่อยคุ้นชินแบบออกแนวแบบอารมณ์เหมือนพวกลีลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้เรียนมันก็เป็นอะไรที่ก็แปลกใหม่ดีค่ะโหเต้นคู่ก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างสาวเพลงนี้ก็มีแบบกระโดดไปกอดแดนเซอร์หรือว่าแบบมีลอยตัวมีอะไรมีหมุนโหอย่างเมื่อวานจริงๆเมื่อวานหนูก็ไปซ้อมเหมือนกันโหตัวระบมเลยตอนนี้ยังระบมไม่หายหนูคิดว่าวันนี้ก็น่าจะระบมหนักกว่าเดิมจัดเต็มเลยค่ะสำหรับ MV นี้เนื้อเรื่องหลักของ MV Single Love ก็จะเป็นผู้หญิงคนนึงซึ่งเหมือนกับว่าเขาอยู่ในห้องที่มันออกแนวคล้ายๆคฤหาสน์ก็จะมีหุ่น2ตัวยืนอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าหุ่นก็มามีชีวิตแล้วก็มาเต้นกับตัวเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางจังหวะหุ่นมันก็จะแข่งบางจังหวะหุ่นมันก็จะเต้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอตอนจบก็มีเซอร์ไพรส์นิดนึงก็อยากให้รอดูอย่างกับครูออยหนูก็เรียนกับครูออยมาได้ก็นานพอสมควรค่ะหลายเดือนอยู่เหมือนกันเริ่มเรียนช่วงประมาณมกรากุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าคุ้นชินกับครูออยแต่ว่าอย่างพี่แดนเซอร์2คนหนูปกติหนูไม่เคยได้เรียนได้เต้นด้วยมาก่อนก็ตอนแรกอย่างคิวแรกๆที่ไปซ้อมก็จะมีเก่งนิดนึงเพราะหนูก็ไม่เคยเต้นคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านไปหลายคิวก็เริ่มชินแล้วก็แบบว่าชินกับท่าเต้นด้วยก็พอได้เห็นคลิปที่หลังจากที่บอกเหมือนกับซ้อมถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูเริ่มจินตนาการภาพว่าถ้าสมมติว่าใส่ชุดจริงแล้วไปอยู่ในสถานที่จริงมันจะออกมาอลังขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นกับ MV ค่ะก็อยากจะบอกว่าเห็นภาพไวๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนรายการแล้วก็มาดามติ่งด้วยนะคะที่ตามติดชีวิตของพลอยชมพู1วันนะคะก็สาวพลอยชมพูเองก็สนุกมากที่บอกว่าได้โชว์ทุกคนว่าใน1วันเนี่ยพลอยชมพูทำอะไรบ้างก็ดีใจที่ได้มาออกรายการนี้ค่ะสำหรับผลงานของพลอยชมพูก็อยากจะขอฝากติดตามนอกจากเพลง Deep End ที่เพิ่งปล่อยไปในช่อง YouTube ของพลอยชมพูเนี่ยก็อยากจะให้ฝากติดตาม Single Love ด้วยซึ่งก็น่าจะ MV น่าจะออกในอีกไม่กี่อาทิตย์ค่ะก็อยากให้รอติดตามกันดูนะคะ